สวัสดีครับวันนี้ผมจะพูดถึง7เคล็ดลับนะครับผมสำหรับคนใช้จอยพวงมาลัยเป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับผมส่วนใหญ่เคล็ดลับที่เราพูดถึงเนี่ยก็ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรเป็นของที่เรามีไว้อยู่แล้วเอามาดัดแปลงประยุกต์มาใช้กับจอยพวงมาลัยของเราให้เราใช้งานจอยพวงมาลัยได้ดีขึ้นนะครับผมมาถึงเคล็ดลับอย่างที่1ครับผมก็คือเสือโยคะฟังไม่ผิดครับผมเสือโยคะคือเราไม่ได้จะมาออกกําลังกายกันนะเราพูดถึงซิมเรซซิ่งนี่แหละคืออย่างนี้ครับคนที่ใช้ฮับฟ็อกพิตแบบผมเนี่ยจะมีปัญหาเก้าอี้เลื่อนกับพื้นเวลากดเบรกแรงๆตอนแรกสุดเนี่ยผมแก้ปัญหาโดยการใช้ยางรองเก้าอี้นะยางรองขาเก้าอี้แต่ยางที่ผมใช้ไปสักพักนึงความเหนื่อยมันก็น้อยลงแล้วก็กลับมาลื่นเหมือนเดิมสุดท้ายผมก็ไปเห็นฝรั่งคนนึงครับเขาใช้วิธีนี้ใช้เสือโยคะผมก็เลยลองทําตามดูมีเสือโยคะอยู่ที่บ้านอยู่แล้วนะครับผมซื้อมาจากร้านไดโซก็ใส่ไปปุ๊บจบเลยครับไม่ลื่นเลยตั้งแต่นั้นมานะครับก็เนี่ยเสือโยคะก็คืออยู่ตลอดไม่เคยเอาออกครับใครประสบปัญหานี้ก็ไปหาซื้อได้เลยนะครับผมพื้นร้านไม่คิดตังค์ที่ไดโซฮะหรือว่าจะซื้อจาก Lazada ก็ได้ผมก็ใส่ลิงก์ไว้ด้านล่างเนี่ยนะเคล็ดลับอย่างที่2ครับก็คือยางรองเบรกการเบรกเนี่ยมันเป็นอะไรที่สำคัญมากๆนะครับยิ่งถ้าคุณขับในรูปแบบของเซอร์กิตบ่อยๆเนี่ยการเบรกแรงไปล้อล็อกรถหมุนได้เลยครับตัวแป้นที่ผมใช้เนี่ยคือ T3PA ครับมันมากับ T150 Pro กับ T300 อันนี้ดีหน่อยมันให้ยางทรงกรวยนะครับผมเป็นยางรองมาให้จากโรงงานแถมให้เลยเวลากดโดนยางตัวนี้เนี่ยมันก็จะทำให้ฝืดระยะเบรกได้ง่ายขึ้นนะครับถ้าไม่มียางตัวนี้สปริงก็จะอ่อนมากกะได้ยากสำหรับคนที่ใช้ Logitech นี่ก็ไม่เป็นไรนะครับสามารถทำได้เหมือนกันใช้ยางลบนะครับมาตัดให้ได้ขนาดถ้าใส่เข้าไปในสปริงของแป้นเบรกทุกคนก็คงมียางลบอยู่แล้วเนาะทำได้ไม่เสียตังค์ครับแต่มันจะยากกว่า T3PA นิดนึงเพราะว่ามันจะต้องถอดประกอบแป้นเบรกใหม่เลยใครเก่งเรื่องการยัดแงะการซ่อมอยู่แล้วเนี่ยก็สบายครับผมแนะนำให้ทำเลยส่วนคนที่ประกันยังไม่หมดเนี่ยผมก็ขอให้คิดดีๆก่อนนะครับหลังจากเสริมยางแล้วกดแป้นเบรกได้ไม่ถึง 100% ก็ไปปรับใน Logitech G Hub หรือว่า Control Manager ก็ได้สำหรับคนที่เล่น Assetto Corsa นะครับผมมันก็จะทำให้เราเบรกได้ถึง 100% เหมือนเดิมส่วนวิธีการทำของแป้น Logitech G25 G27 G29 เนี่ยก็ไปดูได้ในลิงก์นี้นะครับผมใส่ไว้ข้างล่างให้แล้วนะเคล็ดลับอย่างที่3ก็คือ USB ครับนะครับคือพอเราเล่นจอยพวงมาลัยเนี่ยสักพักของมันเริ่มเยอะแก๊สมันเริ่มมาลำพังพวกแค่พวงมาลัยเกียร์เบรกมือเนี่ยก็กินช่อง USB ปาไปแล้ว3ช่องนะฮะทำให้โต๊ะคอมเรามันลบมากการซื้อ USB ครับสักอันมารวมให้เหลือเป็นพอร์ตเดียวเนี่ยมันทำให้โต๊ะคอมเราดูสะอาดขึ้นเยอะเลยจะยกเข้ายกออกแค่ถอด USB แค่อันเดียวใช้ไปนานๆกูจะรู้สึกว่ามันประหยัดเวลาถอดเข้าถอดออกได้เยอะเลยเก็บสายง่ายสะอาดตาดีด้วยผมใช้ของ Oracle อยู่มันรองรับ USB 3.0 ไม่มีหน่วงแน่นอนแถมรองต่อ External Hard Disk แล้วเนี่ยถ่ายโอนข้อมูลเร็วมากใครสนใจก็ไปซื้อตามได้ผมใส่ลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับหรือถ้าใครมีอยู่แล้วนะครับผมไม่ได้ใช้ก็เอามาใช้เลยเคล็ดลับอย่างที่4หูฟังบลูทูธนะครับผมถ้าใครมีหูฟังไร้สายไม่ได้ใช้เนี่ยแล้วเขามีบลูทูธอยู่ก็อยากให้ลองมาใช้ดูนะเวลาเราใส่หูฟังไร้สายเล่นเนี่ยมันอินกว่าการเปิดลำโพงครับเราจะได้ยินเสียงฟอสฟีดแบ็กจากพวงมาลัยอะไรเนี่ยน้อยลงหรือเสียงรบกวนจากแป้นเบรกคัดเร่งอะไรเนี่ยเบาลงครับทำให้เราอินนะครับผมไปกับการเล่นซิมเรซซิ่งได้มากขึ้นมีสมาธิมากขึ้นถ้าใครมีงบนะครับผมซื้อหูฟังไวเลสแบบมีไมค์ในตัวไปเลยอย่างรุ่นที่ผมใช้เนี่ยเป็นของ Corsair รุ่น HS70 Pro Wireless นะครับเทียบกับราคาเนี่ยถือว่าเสียงดีเลยและที่สำคัญไมค์มีระบบตัดเสียงรบกวนด้วยดีต่อหูเพื่อนๆใน Discord เราไม่ต้องมานั่งทนฟังเสียงฟอร์ทแบ็กของพวงมาลัยเรานะตอนที่ผมซื้อเนี่ยในราคานี้นะครับผมไม่ถึง 3,000 บาทเนี่ยตัวนี้ถือว่าเป็นไมค์ที่ดีที่สุดในตลาดซึ่งเสียงที่ใช้ในวิดีโอเนี่ยนะครับผมก็มาจากไมค์ตัวนี้นี่แหละครับผมเสียงพูดของผมก็มาจากไมค์ตัวนี้นี่แหละครับสะดวกมากสำหรับคนที่ใช้ Discord ไปเล่นไปใครสนใจซื้อก็ไปซื้อตามผมได้นะครับผมในลิงก์ด้านล่างนี้นะผมเห็นว่ามันใช้ดีนะครับผมเลยมาแนะนำกันเคล็ดลับอย่างที่5นะครับผมโซแนกครับโซแนกเนี่ยเอาไปใช้ครับเวลาพวกแป้นเท้าเราเนี่ยมีเสียงครับโดยเฉพาะแป้น T3PA ของผมนะครับผมใช้ไปเดือนนิดๆเนี่ยเสียงนกร้องจิ๊บ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 มาแล้วนะครับผมทั้งคันเร่งเบรกคัตเลยเบรกมือจีนก็มาเหมือนกันใช้ได้2อาทิตย์เสียงเริ่มมาแล้วต้องขอบคุณโซแนกมากๆนะผมทนเสียงมันไม่ไหวจริงๆใส่หูฟังแล้วก็ยังเล็ดลอดออกมาอยู่เลยให้ได้ยินผมนี่ฉีดละเลงลงไปเลยครับตอนนี้เงียบกริบเลยผมเองเนี่ยเป็นคนที่ทนเสียงพวกนี้ไม่ได้เลยพอเงียบเนี่ยโอ้สวรรค์เลยครับ
พอดูมาถึงตอนนี้ก็ผ่านมา5เคล็ดลับแล้วนะครับผมยังเหลืออีก2อันนะถ้าชอบเคล็ดลับที่พูดมาเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมอ่ะมาต่อกันที่เคล็ดลับอย่างที่6นะครับตีนตุ๊กแกครับหรือบางคนเรียกว่าแควกแควกนะเอามาใช้สำหรับคนที่วางแป้นเท้าไว้กับพื้นนะครับติดมันไว้กับพื้นเนี่ยให้มันมั่นคงแข็งแรงมากขึ้นวิธีนี้ใช้การแป้นเท้าของเราเนี่ยไม่ให้เลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้ดีเลยคือผมไม่ได้แนะนำให้ติดมันไว้อย่างเดียวนะครับมันไม่ได้การเลื่อนหน้าหลังได้ดีนักเราต้องหากล่องที่ขนาดพอดีมายันไว้ระหว่างแป้นเรากับกำแพงไว้อีกทีหนึ่งก่อนนะครับผมแล้วค่อยติดตัวไอ้แควกๆเนี่ยเข้าไปนะครับใช้ได้ดีเลยเคล็ดลับอย่างที่7นะครับผมใช้รองเท้าพื้นบางเวลาเขาขับรถในสนามนะครับผมนักแข่งเนี่ยเขาก็จะใช้รองเท้าที่เป็นรองเท้าพื้นบางนะครับเขาจะทำให้สัมผัสแรงต้านคันเร่งเบรกคลัชได้ดีทำฮีลโทง่ายการเล่นซิมูเลเตอร์มันก็เหมือนกันครับเพียงแต่ว่าจะให้เรามาใส่รองเท้าจริงจังแบบนักแข่งมาเล่นซิมเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องเนาะผมเลยแนะนำว่าอย่างน้อยเนี่ยเราก็ใช้รองเท้าแตะหารองเท้าแตะที่มันพื้นบางที่สุดเนี่ยที่เรามีในบ้านเนี่ยเอามาเล่นครับแล้วถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ใช้รองเท้าคู่นั้นเนี่ยมาเล่นเป็นประจำคุณก็จะขับได้ดีครับและนั่นก็คือ7เคล็ดลับนะครับผมสำหรับคนที่ใช้จอยพวงมาลัยใครมีเคล็ดลับอะไรนะครับผมหรือเทคนิคการแก้ปัญหาอะไรที่เจอแก้ยังไงก็มาแชร์กับเพื่อนๆนะครับผมเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพรักษาสุขภาพตัวเองให้ดีนะครับผมในช่วงโควิดระลอก4นี้ผมก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับ